สำหรับตอนนี้ก็เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะในหัวข้อของห่วงโซ่นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนั้นนะคะตอนนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งศูนย์วิจัยนะคะที่หลายคนฟังชื่อเราเอ๊ะเราทำแต่เรื่องเล็กๆหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีคำว่านาโนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องขนาดเล็กระดับนาโนเนี่ยนะคะเราก็ทำแล้วก็ส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ไม่แพ้ศูนย์อื่นเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ดร.จุลเทพท่านพูดถึงกลืนง่ายนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อกลืนเข้าไปแล้วนะคะเราจะทำให้สิ่งที่เรากลืนเข้าไปเนี่ยดูดซึมได้ดีอย่างไรด้วยวิธีการทางนาโนเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวเรามาฟังหัวข้อนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชสมุนไพรไทยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.วรรณีชินสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะในห้องนี้นะคะดิฉันวรรณีชินสิริกุลนะคะจากนาโนเทคขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยลิงก์มาถึงเทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋วนะคะที่สร้างบิ๊กทิงส์นะคะดิฉันเองมีความยินดีอย่างมากนะคะก็ขอสไลด์นะคะไม่ใช่มีรูปตัวเองอย่างเดียว มีความยินดีอย่างมากนะคะที่จะได้มาแนะนำอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีความสำคัญนะคะของประเทศเราซึ่งเป็นนาโนเทคโนโลยีภายใต้หัวข้อนี้เลยค่ะนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชสมุนไพรไทยทำไมเราจึงสนใจพืชสมุนไพรไทยนะคะดูตัวเลขนี้เลยค่ะมีมูลค่าการใช้และส่งออกสมุนไพรไทยเนี่ยสูงมากในปี2559สูงถึง 240,000 ล้านบาทกระจายออกมาเป็นเซกเตอร์ของอุตสาหกรรมสีเหลืองนะคะเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 140,000 ล้านบาทขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะ 80,000 ล้านบาทแล้วนี่คือ2เซกเตอร์ที่เราโฟกัสและเป็น2เซกเตอร์ที่นาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีอื่นๆสามารถตอบโจทย์ได้สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติซึ่งเป็นแผนแม่บทฉบับแรกของประเทศนะคะมุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรไทยเทคโนโลยีอะไรที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ดิฉันขออนุญาตแนะนำเพียงหนึ่งนะคะวันนี้เวลาจำกัดแต่เราโก beyond limit นะคะด้วย nano encapsulation ภาษาไทยจะเรียกว่าเทคโนโลยีการกักเก็บกักเก็บอะไรเรากักเก็บสารสำคัญของสมุนไพรในระดับอนุภาคนาโนค่ะแล้วสามารถที่จะนำเอาคุณค่านี้ไปใส่ในอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคนอาหารสัตว์เครื่องสำอางหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตรงๆทางด้านสุขภาพและการแพทย์นะคะเราควบคุมการปลดปล่อยมาดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะดูภาพกลางเลยค่ะเปรียบเสมือนกับผลไม้เมล็ดตรงกลางเนี่ยคือสารสำคัญที่สกัดออกมาจากสมุนไพรนะคะเปลือกนอกเนี่ยบางคนเรียกตัวพาภาษาเทคนิคเรียก carrier เราสามารถออกแบบโครงสร้างโมเลกุลนี้ได้นะคะและควบคุมการปลดปล่อยให้สารสำคัญเนี่ยไปเฉพาะที่ในอวัยวะต่างๆหรือส่งไปที่ผิวหนังซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะกล่าวตัวอย่างนะคะหลายๆคนจะถามและดิฉันก็ถูกถามเสมอว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยสร้างประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพได้อย่างไรจริงๆแล้วพวกเราเองถ้าคุยกันลึกๆเนี่ยนาโนเทคโนโลยีจะอยู่ใกล้ตัวเรามากใกล้ตัวข้างๆตัวหรือแม้กระทั่งสัมผัสไม่ว่าจะเป็นซันสกรีนอาหารและยานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันวันนี้ขอชวนทุกท่านมาฟังการขยายความของนาโนเอนแคปซูเลชันหรือเทคโนโลยีการกักเก็บขอถอดเสื้อเจ้านาโนแมนตัวนี้ออกนะคะแล้วมาคุยกันแบบนี้ค่ะนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการกักเก็บหรือนาโนเอนแคปซูเลชันดิฉันขอพูดเพื่อให้เข้าใจง่ายๆสำหรับเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนนะคะออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเทคโนโลยีการกักเก็บแบบพื้นฐานซึ่งมองเห็นตรงกลางเป็นสารสำคัญตรงเปลือกหรือตัวพาเนี่ยอาจจะเป็นพอลิเมอร์อาจจะเป็นไขมันแล้วเราสามารถควบคุมการปลดปล่อยกลุ่มที่2นะคะจะแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งเราสามารถควบคุมการปลดปล่อยด้วยสิ่งเราด้วยอะไรแสงความร้อนเอนไซม์หรือภาวะที่เป็นกรดหรือด่างเราอาศัยองค์ความรู้เหล่านี้ล่ะค่ะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขอกล่าวต่อไปมาถึงสิ่งที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกของนาโนเทคโนโลยีพัฒนาเป็นระบบนำส่งแบบมุ่งเป้ามุ่งไปเพื่ออะไรคะเหมาะมากเลยค่ะสำหรับการบำบัดและรักษาอย่างเช่นไปที่เซลล์มะเร็งบำบัดโรคมะเร็ง
ไปที่เซลล์ของสมองเพื่อบำบัดโรคทางสมองเป็นต้นดิฉันขออนุญาตสรุปนะคะข้อดีของเทคโนโลยีการกักเก็บหรือ encapsulation แบบง่ายๆ 1. สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปริมาณการใช้สารสำคัญเพราะปกติจะราคาแพงมากลดสีและกลิ่นตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะลดสีของขมิ้นชันนะคะบางคนไม่ชอบทาแล้วหน้าเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นนาโนเทคโนโลยีช่วยได้เพิ่มความคงตัวนะคะแล้วก็เพิ่มความสามารถในการละลายจากข้อดีทั้งหมดนี้ดิฉันจะขอนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้กลุ่มอาหารนะคะตัวอย่างเช่นอาหารเสริมสุขภาพจากน้ำมันงาขี้ม้อนซึ่งประกอบไปด้วยโอเมก้า3ชนิด3 6และ9เป็นกรดไขมันนะคะที่สำคัญมากในร่างกายของเรานะคะ fatty acids ซึ่งเราสามารถจะบริโภคปริมาณแคปซูลน้อยลงแต่ได้โดสอย่างที่ต้องการนี่คือนาโนเทคโนโลยี encapsulation ต่อไปอาหารเสริมลดคอเลสเตอรอลจากไขอ้อยนะคะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์เพราะเราเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งทางการเกษตรอาหารสัตว์ท่านได้รับฟังจากท่านผู้อำนวยการสวทช.ตั้งแต่เช้านะคะไข่ออกแบบได้ทำไมเราถึงเรียกว่าอาหารสัตว์เพราะว่าเทคโนโลยีนี้นะคะเป็นนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพไข่ไก่ให้คุณภาพดีโดยที่เราพัฒนาสูตรตำรับเป็นสูตรตำรับ เปรียบเสมือนกับระบบนำส่งสารสำคัญของน้ำมันโหระพาพืชสมุนไพรไทยนะคะมีประโยชน์มากและนี่คือสิ่งสำคัญมากที่ทำให้ uniqueness เกิดขึ้นในเทคโนโลยีนี้บวกกับน้ำมันออริกาโน่แล้วผสมกับน้ำดื่มไม่ใช่น้ำดื่มของคนนะคะเป็นน้ำดื่มสำหรับเลี้ยงไก่นี่คืออาหารสัตว์พอไก่กินเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือสารสำคัญเหล่านี้จะต้องถูกดูดซึมได้ดีที่สุดเราต้องการให้ดูดซึมในลำไส้ของไก่ค่ะเพื่อมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อก่อโรคบิดทำอย่างไรถึงจะไปที่ลำไส้แล้วแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆนี่คือเทคโนโลยีของตำรับอิมัลชันชนิดเกิดขึ้นได้เองนะคะทางบริษัทที่มาจ้างเราวิจัยเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะคะในการผลิตแล้วก็จำหน่ายสารตำรับนี้นะคะปัจจุบันมีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นตัวเลขประมาณที่20ล้านบาทนะคะถัดไปเป็นตัวอย่างของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สามารถจะลดปริมาณสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนดิฉันคงไม่ลงไปในดีเทลนะคะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากกว่า130ล้านบาทตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามานะคะในกลุ่มของ healthcare products อย่างเช่นสกาพูดชื่อได้นะคะเพราะว่าสามารถหาซื้อได้แล้วก็ขายดีมากเป็นเจลผสมสารสกัดจากบัวบกนะคะซึ่งสามารถจะลดรอยแผลเป็นบริษัทมีการจำหน่ายจากเทคโนโลยีของนาโนเทคเนี่ยนะคะปัจจุบัน3ปียอดจำหน่ายมากกว่า400ล้านบาทแล้วก็ตัวอย่างถัดมาเป็นโลชั่นน้ำมันรำข้าวนะคะในรูปแบบของนาโนพาร์ติเคิลซึ่งประโยชน์คือช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผมนะคะถ้าใดสนใจก็เชิญมีตัวอย่างอยู่ด้านหลังของบูธนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวไปเนี่ยเป็นเพียงบางตัวอย่างเท่านั้นที่เราทำงานร่วมกับภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่35รายนะคะแล้วเราสามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้มีผลกระทบขึ้นมาสร้างยอดขายให้กับอุตสาหกรรมมากกว่า 4,900 ล้านบาทผลกระทบมากกว่า 2,100 ล้านบาทขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆ Go Beyond Limit กันค่ะ Advanced Nanotechnology ที่ท่านอาจจะได้ยินและอาจจะเป็นผู้ใช้ในอนาคตระบบนำส่งยาระดับนาโนด้วยเข็มขนาดไมครอนหรือไมโครเมตรที่เรียกทางเทคนิคว่าไมโครนิวส์นะคะจากภาพท่านจะเห็นเลยค่ะเป็นเข็มเล็กๆเราสามารถจะเคลือบตัวยาอย่างเช่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มีการใช้งานจริงแล้วค่ะเผยแพร่เป็นข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะคะที่น่าสนใจอย่างนึงท่านลองนึกถึงลิมิตของผู้ป่วยเบาหวานแล้วกลัวเข็มหรือขี้เกียจไม่ยอมฉีดอินซูลินนี่คืออีกเทคโนโลยีหนึ่งนะคะเพราะว่าแผ่นนี้ไมโครนิดเดิลจะเป็นแผ่นเล็กๆที่แปะและกดบนผิวตัวยาจะซึมผิวหนังหรือเซลล์ระหว่างช่องของเซลล์นะคะด้วยอนุภาคนาโนเพราะฉะนั้นประโยชน์นะคะใช้ง่ายไม่เจ็บสะดวกและปลอดภัยและเราสามารถก้าวข้ามลิมิตที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงฉันขอจบด้วยสไลด์นี้ค่ะนาโนเทคโนโลยีที่ดิฉันได้มีโอกาสสั้นๆในการแลกเปลี่ยนหรือเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะเป็นหนึ่งใน4เทคโนโลยีหลักที่พวกเราพยายามใส่กำลังเอฟเฟอร์ตสร้างขึ้นพัฒนาขึ้นดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราทำคือเมล็ดพันธุ์เป็นซีดที่สำคัญในการพัฒนาและการเติบโตของสังคมอุตสาหกรรมแล้วก็ประเทศไทยขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณนะคะดร.วันนีฉิมศิริกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคนะคะที่ได้มาบรรยายค่ะเราก็ได้ทราบนะคะในเรื่องของการนำนวัตกรรมเรื่องนาโนเทคโนโลยีนะคะหรือว่าเทคโนโลยีการกักเก็บค่ะมาประยุกต์ใช้กับสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มูลค่าให้กับพืชทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวด้วยนะคะพี่ป๊อกเพราะว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งอาหารนะคะอาหารสัตว์นะคะเครื่องสำอางรวมถึงการแพทย์ในอนาคตด้วยค่ะ